ีใหม่ปีนี้ครับอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันประหยัดพลังงานครับวิธีการหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการมาใช้ขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรางซึ่งมีเยอะแยะและก็มีความพร้อมมากรวมถึงการขนส่งทางน้ำตรงนี้ครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของการช่วยลดการประหยัดพลังงานแล้วก็ยังเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนครัวเรือนแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการลดงบประมาณในการมาบำรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติเราด้วยดังนั้นปีใหม่ปีนี้ครับขอให้มาร่วมกันสวัสดีปีใหม่ปี2565มาร่วมกันลดโลกร้อนกับช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับ